สวัสดีค่ะครูขิมนะคะวันนี้ครูขิมจะมีข้อควรระวังเล็กน้อยนะคะที่จะมาเตือนน้องๆในการทำข้อสอบ First Language Exam ค่ะเอาเรามาดูกันอันนี้จะเป็นตัวอย่างข้อสอบใช่ไหมคะจากปีที่ผ่านมานะคะเรื่อง Bay Station Antarctica คราวนี้น้องๆที่เคยฝึกทำข้อสอบ First Language Exam อยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่า Passage 1เนี่ยโดยเฉพาะ Passage 4เนี่ยเราใช้ทำข้อสอบหลายข้อมากเลยถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วก็เราจะต้องเขียนในข้อใหญ่ด้วยซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องเอาข้อมูลที่เราได้จากในข้อสอบเนี่ยค่ะมาเขียนใหม่ใช่ไหมคะให้ฟิตกับโจทย์ที่เขากำหนดให้เราเขียนหรือว่าฟอร์แมตที่เขากำหนดให้เราเขียนเนาะแน่นอนว่าเวลาในการทำเนี่ยมันมีจำกัดเสร็จแล้วก็น้องๆจะต้องทำอีกหลายข้อใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่น้องๆ อ่านแบบเร็วๆหรือบางคนถึงขั้นสแกนโดยที่ไม่ดูดีเทลอะไรเลยนะคะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยค่ะในการทำข้อสอบ First Language Exam เพราะว่าถ้าน้องๆเข้าใจเนื้อหาที่เขามีให้เนี่ยผิดนะคะก็คือหมายความว่าคะแนนน้องๆจะหายไปมากกว่า1คะแนนแน่นอนเยอะแน่ๆนะคะอาจจะหายไปถึง10คะแนนได้เลยถ้าเกิดว่าน้องๆเข้าใจผิดในหลายๆประเด็นนะคะแล้วมันจะเกิดขึ้นได้ยากหรือเปล่าหรือมันจะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างง่ายในการเข้าใจผิดครูขิมจะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเพราะว่าข้อสอบ First Language เนี่ยเขาโดยเฉพาะ Passage 4นะคะบางครั้งเนี่ยเขาตั้งใจเขียนให้มีการเปรียบเทียบหรือว่าใช้เทคนิคทาง Writing อะค่ะที่จะทำที่จะเป็นการเทสภาษาพื้นฐานว่าน้องๆเนี่ยมีพื้นฐานภาษาดีมากพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ย Text จะไม่ง่ายนะคะเราต้องรู้ไว้เลยว่า Text ที่เราจะได้อ่านใน First Language เนี่ยมันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะคะไอ้เรื่องการทำได้เร็วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จะเป็นในเรื่องของการฝึกฝนแล้วเนาะแต่เดี๋ยวครูขิมจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าparagraphing แต่ละเนื้อหาใน paragraph นึงเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความตรงตัวอย่างที่เราอาจจะเข้าอ่านได้จากสื่อโทรทัศน์ทั่วไปหรือในหนังสือการ์ตูนอะไรทั่วไปใช่ไหมคะมันจะมีความดีฟของมันอยู่ในนั้นคล้ายๆกับวิชา literature เนาะดูอย่างเดี๋ยวเราดู paragraph นี้กันนะคะเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ตัว narrator หรือว่า the speaker เนี่ยเขาไปที่ base camp ที่แอนตาร์กติกาเนาะอันนี้เขาบอกว่า for the first time เขาบอกว่าประสบการณ์ที่เขาอยู่ที่แอนตาร์กติกาเนี่ย this is for the first time I began to think of the planet as an organism whose well-being I could affect ตรงนี้ค่ะขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าเขาอ่ะเป็นครั้งแรกเนี่ยที่เขาเริ่มคิดว่า the planet ก็คือโลกใบนี้ใช่ไหมคะเขาเริ่มคิดว่า the planet เนี่ยเป็นเหมือนกับ organismorganism ตรงนี้มันก็คิดว่าเขากำลังคิดถึง planet ว่าเป็นเปรียบเสมือนร่างกาย body ของ human body อะไรประมาณนี้นะคะเพราะนั้นตรงนี้ค่ะเราจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังใช้เทคนิค personification ก็คือการ personify ให้ the planet นะคะเป็นเหมือนคนเป็นเหมือนรูปร่างของคนเนาะก็คือเป็น organism เขาก็เลยใช้คำว่า hoods กับคำว่า planetเขากำลังเปรียบเทียบอยู่นะคะว่า planet หรือว่าโลกเนี่ยค่ะเป็นแบบเหมือนคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันจะเกิด confusion ได้ง่ายนะคะจากที่ครูขิมสอนมาเนี่ยจะมีการเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะอย่างเช่นว่าคนที่เขากำลังพูดอยู่ the speaker เนี่ยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายไม่ใช่ละอันนี้แปลผิดแล้วใช่ไหมคะเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกค่ะเกี่ยวกับโลกใบนี้เกี่ยวกับ planet เกี่ยวกับ the earthนะคะเกี่ยวกับแบบโลกของเราโลกที่เราอยู่อาศัยนะคะเขาลองดูต่อนะคะเขาบอกว่า here I felt closer to it I could hear its pulse เนี่ย its pulse ตรงเนี้ยมันไม่ใช่แบบ pulse ของ human แต่เป็น pulse of the planet ตรงนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นเองค่ะน้องว่าเขาจะใช้การเปรียบเทียบมาอธิบายเรื่องราวอยู่ใน passageเพราะฉะนั้นน้องๆจะเห็นว่าการอ่านโดยการค่อยๆสแกนรีบๆสแกนสู่ให้แบบได้คำตอบเร็วๆเนี่ยค่ะไม่ใช่วิธีที่ดีในการทำข้อสอบนะคะถึงแม้หลายๆคนจะคิดว่าแล้วถ้าไม่สแกนถ้าอ่านเร็วๆก็ทำไม่ทันครูขิมจะบอกเลยว่าการฝึกฝนจะทำให้น้องๆ อ่านอย่างละเอียดได้เร็วขึ้นค่ะแล้วน้องๆก็จะเข้าใจว่าแล้วก็คุ้นเคยว่าข้อสอบเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะเขาชอบใช้ภาษาลักษณะแบบนี้น้องๆก็จะมี awareness เพราะนั้นโอกาสที่น้องๆจะเข้าใจบทความของเขาหรือความหมายของเขาผิดเนี่ยก็จะมีน้อยลงค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าการอ่านข้อสอบ first language เนี่ยน้องๆจะต้องตั้งใจทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เขาสื่อสารออกมาให้ถูกต้องค่ะเพราะไม่งั้นน้องๆอาจจะเสียคะแนนความเข้าใจเนาะจากพาร์ทที่เป็นข้อหลักใช่ไหมคะของ passage 4แล้วนอกจากนั้นถ้าเกิดว่าน้องๆต้องทำข้อนี้ในคำถามอื่นๆอย่างเช่น writer effect ใช่ไหมคะน้องๆก็อาจจะเข้าใจผิดอีกเช่นกันได้เพราะฉะนั้นคะแนนก็หายไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้เข้าใจนะคะ